ปัจจุบันนักวิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเหล่านี้บางกลุ่มจัดอยู่ในอาหารใหม่หรือ Novel Food ซึ่งมีกฎระเบียบในการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่แตกต่างและซับซ้อนกว่าการขึ้นทะเบียนอาหารแบบเดิมๆนักวิจัยจึงจำเป็นต้องรู้ในกฎระเบียบดังกล่าวเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถขอขึ้นทะเบียนอย.เพื่อวางจำหน่ายในตลาดได้อาหารใหม่หรือ Novel Food หมายถึง 1.อาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่มีประวัติการบริโภคน้อยกว่า15ปี 2. อาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ได้จากกระบวนการผลิตที่ไม่ใช่กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารนั้นๆแต่ไม่รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารและอาหารที่ได้จากการดัดแปลพันธุกรรมตัวอย่างอาหารใหม่เช่นใบของโสมซึ่งมีประวัติการบริโภคน้อยกว่า15ปีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากรากพืชที่ไม่เคยอนุญาตให้บริโภคเป็นอาหารผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ใช้กระบวนการ Non-Thermal Pasteurization อาหารที่เข้าข่ายอาหารใหม่นี้ต้อง 1. ผ่านการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานที่อย.ยอมรับ 2.ส่งมอบฉลากให้อย.ตรวจก่อนการนำไปใช้เอกสารและหลักฐานประกอบการขอประเมินความปลอดภัยต้องมีความน่าเชื่อถือถูกต้องและชัดเจนสามารถทำได้โดย 1. โดยการรับรองจากผู้ยื่นคำขอเช่นเอกสารข้อมูลทั่วไปข้อกำหนดด้านคุณภาพและมาตรฐานและกระบวนการผลิตของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ยื่นขอประเมินความปลอดภัย 2. โดยการรับรองจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือและ 3. โดยการอ้างอิงจากตำราหรือเอกสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการพิจารณาหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่อย.ยอมรับ 1. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม 3. ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลข้อมูลความปลอดภัยของอาหารใหม่ได้แก่ผลการศึกษาความเป็นพิษในสัตว์ทดลองเช่นพิษเฉียบพลันพิษกึ่งเรื้อรังพิษเรื้อรังผลการศึกษาในมนุษย์ทางคลินิกหรือระบาดวิทยาผลการศึกษาลักษณะทางชีวเคมีและอื่นๆเป็นต้นผลการประเมินความปลอดภัยใช้เป็นเพียงหลักฐานส่วนหนึ่งประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารสรุป5ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนยื่นขออนุญาต 1. ศึกษาขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของตน 3. จัดเตรียมเอกสารตามเช็คลิสต์ 4. ยื่นประเมินความปลอดภัยซึ่งในส่วนนี้นักวิจัยอาจทำควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อร่นระยะเวลาในการทำงาน 5.ยื่นผลการประเมินความปลอดภัยต่ออย.จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา